มันไม่ใช่วาระเล่นโอ้ยถ้าเล่นก็สบายลุง108เลยนะครับมันบรรยากาศอย่างนี้มันเป็นบรรยากาศเล่นไม่ได้เพราะว่าเป็นหนี้ทางใจไปตั้ง2 วัน 3 วันใช่ไหมกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ตั้งเราและหลายอย่างมาใส่กันนะครับด้วยความเคารพยังไม่ถึงเวลาพระองค์ต้องมาก่อนกำหนดรู้ว่ามนุษย์จะหมดปัญญาที่ใช้ชาวโลกจะเดือดร้อนต้องมาผ่อนคลายหยุดความวุ่นวายในโลกโลกีโลกใบนี้หนอถ้าขาดพลังงานพระศรีวิกฤตทันทีไม่ช้าก็ไวศูนย์พัฒนาสมาธิจิตอยู่ในตัวเรามีความคิดหมดความคิดหมดความคิดถึงพระองค์ได้ไวคิดจนสุดความคิดอ้าวคุณสุวรรณคุณสุวรรณสายที่สามมานะเนี่ยวันนี้ให้สามสายนะเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมเชิญครับผมเอาเร็วเชิญครับฮัลโหลครับเชิญครับเชิญครับเร็วๆครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนถ้าฝั่งผมได้ยินชัดเจนแล้วฝั่งคุณได้ยินผมชัดเจนไหมได้ยินค่ะโอ้มีอะไรว่ามาเลยครับเชิญครับเชิญครับเร็วฮัลโหลปิดเสียงให้เรียบร้อยนะครับปิดแล้วค่ะโอเคเอาคุยกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวทีนี้เชิญครับชัดเจนไหมชัดค่ะปิดให้หมดเสียงทั้งหมดปิดหมดเลยโดยรอบคุยกับใครก็ไม่ได้คุยกับลุงคนเดียวในโลกนี้วันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ครับอันไหนเนี่ยเอาแล้วอย่าช้าเอาแล้วแล้วอย่าช้าแล้วอย่าช้ามันแสบที่ท้องอะค่ะคุณลุงหนึ่งแสบท้องสองมีอะไรไหมคะค่ะตรงลิ้นปี่อะค่ะสองมีอะไรไหมมีแสบท้องอย่างเดียวนะคะรู้ละบอกแล้วบอกให้ปิดเสียงนั่นน่ะเอาโยนไปนอกบ้านก่อนดีกว่ามั้งเหลือแค่โทรศัพท์เอาไว้เอาออกไปนอกบ้านอย่าให้ได้ยินเสียงนั้นเดินหนีเสือใช้โทรศัพท์มือถือป่ะครับใช้มือถือค่ะก็เดินออกมาจากเสียงนั้นก็จบแล้วโอ้ยจริงเดินรอดไหนก็ได้มือถือใช่ไหมล่ะค่ะเอาไปหาขวดน้ำมาหนึ่งขวดด้วยขวดน้ำหนึ่งขวดนะคะฟังเข้าใจเนาะค่ะอะไรฟังแค่นี้ก็ต้องมาถามย้อนเลยอนุน้ำหนึ่งขวดฟังแค่นี้ยังถามย้อนด้วยเรอโยกก็มีไม่ระน้ำนั่นนะเอาเวลายังได้ยินเสียงยังได้ยินเสียงนอกอยู่เลยไอเสียงผมอยู่ที่วิทยุหรืออะไรไม่มีแล้วค่ะอยู่มีโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะตอนนี้อยู่ห่างจากจุดเดิมกี่เมตรอะอยู่ไกลอยู่ค่ะเมตรประมาณเมตรนึงอะค่ะโอ้ยเมตรเดียวมันจะไปพอได้ไงแล้วถ้าเกิดอยู่ไกลแล้วไม่เห็นจอค่ะโอ้ยอย่ามาห่วงจอโอเคไหมมาถึงนาทีอย่าไปห่วงจอต้องปิดจอเลยนะครับปิดเสียงในจอหรือว่าต้องปิดทั้งจอด้วยโอเคไหมครับมาถึงตรงนี้อย่ามาห่วงจออยู่ไม่ได้ต้องการเสียงลุงต้องการภาษาลุงก็คือโทรศัพท์อย่างเดียวมีสมอนท็อกใส่หูไหมครับสมอนท็อกมีค่ะใช่ไหมนี่ก็คือบกพร่องนะครับต่อไปต้องหาสมอนท็อกฟังมันทีเดียวมันจบเลยโอเคพร้อมยังแสบท้องนะถามว่าวินาทีนี้แสบอยู่หรือเปล่าครับวินาทีนี้แสบอยู่ค่ะโอเคพอจะต้องขยายความลุงเข้าใจไวถามคำตอบคำไม่ต้องขยายโอเคใช่อ้าวพร้อมยังครับพร้อมค่ะเอาล่ะเริ่มต้นสูดหายใจเข้าไปทางจมูกปืดลึกๆกลั้นนานๆ
ังเสียงให้ดีและเตรียมตัวทำตามคำบอกสูดเข้าไปลึกๆแบบนานๆพร้อมกับก้มลงให้ตัวงอแบบกุ้งและขมิ้วท้องด้วยขมิ้วไปเหมือนเบ่งอุจจาระปัสสาวะเขย่ากดนวดไปด้วยแล้วก็ทางด้านที่ใต้ลิ้นปี่มันก็จะหายจุกแสบหายปวดลองไอแรงๆสิครับเออดื่มน้ำไปเลยแล้วจะหายจะนี่ครับดื่มน้ำที่ขวดที่มือเตรียมพร้อมแล้วก็ดื่มไปเลยฟังเสียงด้วยทำไปด้วยหายใจด้วยถามว่าดีขึ้นไหมหรือหายแล้วหรือยังครับจบเนาะฟังก่อนครับถามว่าดูลุงงอบนานหรือยังครับที่หน้าจอไม่นานค่ะพอดีมีน้องแนะนำแล้วก็ดูเพิ่งดูวันนี้ใช่ไหมดูมาวันเมื่อวานก็ดูค่ะดูมาถ้าดีดูติดกันนี่คืออาทิตย์นี้ค่ะดูอยู่มา4-5 วันโอเคดูผ่าน4-5 วันนะถามว่าอยู่จุดไหนของประเทศไทยครับลำพาค่ะโถอยู่ใกล้นี่เองนะฮะอยู่ใกล้เอาละไม่เป็นไรแล้วที่มันปวดมานะถามว่าปวดมานานกี่วันกี่เดือนแล้วที่ว่าปวดมา2 เดือนแล้วค่ะมันจะแสบที่ท้องพอไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายทั้งคำตอบคำฮะมา2 เดือนแล้วเวลามันปวดหน้าวันนู้นมาถึงวันนี้ก่อนมาถึงลุงนะไปเยียวยารักษากันยังไงแบบไหนตั้ง2 เดือนจึงไม่หายหมอไปหาหมอแล้วหมอให้กินกาวิคอนนะคะแล้วพอกินกาวิคอนก็ดีขึ้นหน่อยแล้วก็มันก็จะเป็นอีกเวลาเป็นเพราะเรากินข้าวกินแก๊สอะไรที่ปากไม่ทราบโอเคเข้าใจคำว่าไม่ทราบเนี่ยความจริงมันเป็นของตัวเราเราต้องทราบทุกมิติโอเคไหมครับเหมือนเวลาเนี่ยทางฝั่งคุณก็มันเจ็บมันปวดก็ต้องรู้ตัวเราต้องรู้เองมันหายมันก็ต้องรู้เองใช่ไหมครับเหมือนกันยาเหมือนกันถ้ามันดีกินแล้วมันต้องหายโอเคไหมครับใช่นะกินทางฝั่งคุณกินมันตั้ง2 เดือนแล้วนานเท่าไหร่มันถึงจะออกฤทธิ์นี่พลังงานบริสุทธิ์ไม่ถึง3 นาทีเมื่อกี้เนี่ยหายเลยใช่เปล่าครับมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยล่ะระหว่างขออนุญาตใช้คำว่าหมอกับยาที่เขาให้คุณกินมากับทางฝั่งผมเพียงแค่เข้าใจภาษาลุงแค่นี้เสียงที่ให้เมื่อกี้เนี่ยโอเคนะถามว่าคำสุดท้ายนะประมวลผลได้ไหมครับว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอบส่วนเหลือก็ได้เหลือประมาณ5%แล้วครับโอเคก็แปลว่าถ้าเป็นคะแนนก็ถือว่าสุดยอดนะเกียรตินิยมนั่นอันดับหนึ่งนะซ้ำไปอันดับพิเศษซ้ำไปนั่นใช่ไหมดีใจมากเลยค่ะโอเคดีใจด้วยดีใจมากด้วยแล้วแสดงความดีทุกคนด้วยนะครับที่กำลังอยู่หน้าจอถ้าผู้ใดก็ตามที่มีอาการเหมือนกันนะอยู่หน้าจอนะตามน้ำเลยครับไปดูนี่เป็นหลักอีกอันหนึ่งนะสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเพราะฟังพร้อมๆกันนี่แหละใครก็ตามมีอาการแบบเดียวกันตามน้ำได้เลยครับนะเพราะเสียงลูกก็คุมให้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าทางฝั่งคุณเพียงหนึ่งเดียวสมมติว่ามีคนปวดเหมือนกับคุณที่ลิ้นปี่นะมีทั้งหมด100 คน1,000 คน10,000 คน100,000 คนเขาจะพลอยได้ไปด้วยงงไหมครับนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นคำถามคำตอบเนี่ยอย่าเล่นกับทางฝั่งผมอย่าเล่นขอให้ต้องการบอกความต้องการมาแล้วก็แวะพูดจาคำต่อคำจะได้เข้าใจสิ่งนี้อยากจะให้ความสำคัญมากๆนะเพราะผมถือว่าผมอยู่ในหน้าที่ผมอยู่ขณะนี้
ถ้าผมเดี่ยวของผมก็จะเล่นผมไปเรื่อยแหละทีนี้ทางฝั่งคุณผมไม่ใช่เดี่ยวแล้วมันคู่อ่ะเห็นไหมเพราะนั่นจึงเป็นคำต่อคำไปนะขอให้ใช้หลักนี้เป็นหลักคิดหลักการดำเนินชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคนะเอาล่ะถ้าเห็นว่าดีเป็นประโยชน์กับสังคมก็แชร์กันเองก็แล้วกันนะโอเคแต่บอกเขาด้วยว่าอย่าเชื่อส่งเอาคลิปนี่ส่งไปให้เพื่อนฝูงแล้วก็บอกว่าอย่าเชื่อลุงหอกห้ามเชื่อโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่ามนุษย์โลกนี้เขาต้องการให้เชื่อกันมาทั้งโลกกันนะครับแต่มีลุงคนเดียวที่อย่าเชื่อโอเคนะอย่าเชื่อไม่กระทั่งความคิดซ้ำไปเราเคยคิดดีพูดดีทำดีมาเยอะต่อไปลุงหอกคิดไม่ดีไปเลยเหมือนกับสวนกระแสน้ำเลยนึกออกไหมครับสมมุติว่าน้ำกำลังไหลมาไหลมานะเห็นคนแล่นเรืออยู่พายเรือก็ได้พายเรือตามน้ำไงนั่นนะครับเรือมันตามน้ำไปปกติแล้วก็ยังพายอีกทีนึงเนี่ยความคิดสวนน้ำไปเลยอุปมาว่าถ้าคิดดีมาตลอดต่อไปนี้คิดไม่ดีแต่อย่าพูดและทำไม่ดีโดยเด็ดขาดเนี่ยลักษณะนี้มันสวนใช้ความคิดสวนเข้าไปเลยแต่อย่าพูดและอย่าทำตามที่เราคิดสวนโอเคไหมครับหักดิบเรื่องของความคิดเลยแล้วมันจะหักล้างกันเองนี่คือแนวทางของลุงโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าอีกทีสิท้องโอเคไหมกี่เปอร์เซ็นต์กันเนี่ยขยับดูสิก่อนจากกัน 95% ค่ะเท่าไหร่นะฮะ 95% ค่ะโอเคชัดเจนนะยัง 95% เหมือนเดิมเนาะค่ะโอเคทุกท่านดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะครับ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 สวัสดีค่ะโอเคเอาล่ะเห็นไหมดูสิลุงชื่อเสียงลุงยังไม่ถามเลยเห็นไหมครับ